ก็สวัสดีครับคิดว่าสัญญาณน่าจะชัดเจนนะครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงนะครับตอนนี้ครับก็คือดูเห็นไหมครับว่าแสงโลกครับที่ขั้วเหนือขั้วใต้นี่มีปัญหาเยอะแล้วที่ขั้วโลกใต้มีการกระพริบว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 ิบเนี่ยคือพลังงานอ่อนตัวลงมาแล้วก็ตอนนี้เป็นครั้งแรกที่ว่ามีสนามแม่เหล็กครับที่ว่าไปเต็มทั่วโลกเลยเห็นไหมครับค่อนข้างรุนแรงนะครับรุนแรงมากๆเลยไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเหมือนกันแล้วก็พอเรามาดูที่ลมสุริยะนะครับลมสุริยะพัด1,000 กว่ากิโลเมตรต่อวินาทีเกือบถึง1,200 กิโลเมตรต่อวินาทีแต่ดูแนวการสั่นไหวที่วันดันเบลเห็นว่า3-4 เลเยอร์นะครับแต่ชัดว่าพลังงานเข้ามาด้านข้างด้านหลังมากกว่านะแล้วก็คิวเลอร์โปรตอนสีฟ้าอ่อนสีน้ำเงินเข้มเนี่ยเข้ามาเรียกว่าเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเข้าสู่สมองคนได้เลยครับแล้วกลางคืนเนี่ยนะตอนนี้ต่ำกว่าเส้นโคจรของดาวเทียมนะฮะแล้วก็ครับดูสีตรงนี้ครับสีมาไม่เข้มเส้นสนามเหล็ก IMF สีน้ำเงินเนี่ยนะครับยังถือว่าเส้นตรงอยู่นะครับมากระทบแรงลันเบลถือว่าไม่ได้บิดเบี้ยวมากนักนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดลมมาจากดวงอาทิตย์เราแรงๆจริงๆเนี่ยมันน่าจะดูแรงมากกว่านี้บิดเบี้ยวกว่านี้แต่ว่ามันมาจากทิศทางอื่นเห็นไหมฮะทิศทางอื่นเนี่ยด้านหลังนี่ชัดเจนมากเลยเนี่ยครับตรงนี้เลยงั้นถามว่างั้นไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่มาจากดวงอาทิตย์เรามันมีผลย้อนสอนด้านหลังเป็นหลักเลยนะครับงั้นถือว่าอันตรายน่ากลัวผู้อยากคือมันที่แบบพยายามเห็นว่าจะเกิดขึ้นในวันนี้ครับก็เห็นอยู่นะฮะนี่มาดูเรื่องของขั้วโลกเหนือใต้นะครับขั้วโลกเหนือเนี่ยเห็นชัดๆมีการแบ่งนะครับเป็น2ส่วนจะเป็น2วงใหญ่ๆจะทําไปเห็นมั้ยฮะตรงนี้วงนึงนี่วงนึงดูตามลูกศรเคอร์เซอร์เล็กๆหน่อยนะครับเนี่ยงั้นซีกโลกเหนือที่มีการแบ่งเป็น2วงใหญ่ๆนะไม่ใช่วงเล็กๆแบบที่เคยผ่านมานะครับเป็นวงใหญ่ๆ2วงเลยงั้นการแตกตัวเนี่ยจาก2เป็น4ขั้วจาก4เป็น6ขั้วเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นมางั้นมันจะชัดเจนไปเรื่อยๆรุนแรงไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เพื่อนออสเตรเลียถามว่ามันเกิดจากอะไรทำไมเขาไม่บอกเราก็บอกว่าการแพนิคนะครับแต่ที่แน่ๆคือเห็นความชัดเจนนะฮะอันนี้ระบบกล้องมีปัญหาคืออย่างที่บอกครับก็ต้องอาศัยน้องที่อยู่ที่เชียงรายมาเป็นช่วงๆนะครับเราก็ไม่ได้มีเงินไปจ้างเป็นทางการนั่นดีมาอาศัยน้องเขาว่างเข้ามาช่วยได้เป็นการเป็นครั้งคราวนะฮะงั้นทุกอย่างมันประเดประดังเข้ามานะครับต้องเข้าใจว่างั้นคนคนเดียวทำทุกอย่างไม่ได้นะครับแต่ก็พยายามทำดีที่สุดงั้นการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานที่แล้วคนอะไรกำลังเร่งอยู่ปัญหามีทุกวันแก้ไขแต่แล้วก็พูดบอกใครไม่ได้ต้องรับผิดชอบมาแล้วต้องรับปากเขาไว้แล้วต้องทำตามเนี่ยเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับฝนตกน้ำท่วมใหญ่ฝนตกน้ำท่วมใหญ่เน้นย้ำนะครับปี53-54เคยเกิดตรงไหนตรงนั้นจะหนักกว่าเดิม2-5 เท่าปี53-54เคยเกิดตรงไหนตรงนั้นจะหนักกว่าเดิมนะครับ2-5 เท่าพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดเลยแต่อยู่ในเขตทางน้ำผ่านจะเกิดขึ้นนะครับจะเกิดขึ้นระวังดีๆปริมาณน้ำมันมากมหาศาลเหลือเกินเราไม่สามารถจะแก้ไขธรรมชาติได้มนุษย์ต่างดาวหรือใครก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถทำช่วยทุกคนรอดปลอดภัยได้แล้วก็จุดเฝ้าระวังนะครับบอกว่าแนวที่เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆนะครับก็คือแนวระหว่างตรงนี้นะครับตรงทางบาหลีเนี่ยยาวขึ้นมาจนถึงหมู่เกาะอันดามันเหนือเนี่ยยาวฝรั่งคาดการณ์ว่าจะเกิดตรงนี้เป็นแผ่นดินไหวใหญ่ที่บันดุงนะครับบันดุงมั้งครับอันดามันของที่อินโดนีเซียนะครับที่เกาะสุมาตราอันนี้จะเกิดใหญ่มากกว่าปี47ถึง5เท่าถ้าเกิดตรงนี้จริงๆนะครับก็จะมีสึนามิถึงบ้านเรานะครับก็หนักกว่าปี47ก็ประมาณ2-5 เท่าแต่ถ้าเกิดตรงนี้นะครับเนี่ยรอยแครกตรงเนี้ยมันประมาณ20 เท่านะงั้นคลื่นที่จะมาบริเวณนี้นะครับก็ไม่หนีเซนไดนะครับนึกภาพเซนไดนะครับถ้าคลื่นสูงประมาณ20 เมตร20 เมตรประมาณตึก7 ชั้น8 ชั้นนะครับงั้นการเตรียมพร้อมต้องมีนะครับชายทะเลเจอเพราะตั้งแต่ระนองนะครับระนองมาพังงามาภูเก็ตเนี่ยโดนเต็มๆหนักกับเพื่อนเพราะเขตน้ำลึกพอมาที่แถวๆนะฮะกระบี่นะฮะตรังสตูลนี่น้ำตื้นขึ้นมาหน่อยนึง
ก็หนักแต่ถือว่าเบากว่านะครับแต่ถ้าถามว่าในระนองพังงาภูเก็ตโอ้โหน้ำลึกเห็นไหมฮะงั้นมวลมหาศาลแล้วจุดที่เกิดนะฮะมันเกิดบริเวณตรงนี้งั้นแรงกระแทกมันโดยตรง direct impact เห็นไหมฮะ direct impact แต่พอเข้ามาทางด้านกระบี่ทางด้านตรังสตูลนะก็ถือว่าน้องๆแต่บอกย้ำว่านะครับจะเกิดตรงไหนก็แล้วแต่จะเกิดทางด้านเหนือตรงนี้หรือเกิดไหวรุนแรงตรงนี้ทั้ง2ที่นี้นะครับความสูงขึ้นอย่างน้อย2เท่าขึ้นไปของปี47แต่จากการประเมินน่าจะประมาณ5เท่าถึง20เท่าถ้าเกิดตรงนี้เน้นย้ำว่านะครับความสูงขึ้นความรุนแรงน่าจะประมาณ5เท่าของปี47ถ้าเกิดตรงนี้น่าจะประมาณ20เท่าของปี47เน้นย้ำนะครับตรงนี้เกิดแผ่นไหวใหญ่ตูม 8.5 ลิกเตอร์ถึงประมาณ 9.8 ลิกเตอร์ตรงนี้ตูมปั๊บน่าจะประมาณ9ลิกเตอร์ขึ้นไปนะครับตูมปั๊บคลื่นมาอ้อมหัวอาเจมาก็มา5เท่าแต่ตรงนี้เกรงว่าจะไม่เกิดเป็นแผ่นดินไหวเกิดเป็นการดีดของแผ่นเปลือกโลกซึ่งน้ำมาเลยน้ำทะเลจะไม่แห้งลงก่อนจะมาเป็นกำแพงเลยซึ่งความสูญเสียจะเยอะที่สุดสุนทรภู่ก็กล่าวไว้ชัดเจนว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้ศึกษาตัวรอดเป็นยอดดีเตรียมการไว้ก่อนนะครับเราตระหนักเตรียมความพร้อมไม่ต้องตกใจครับคนเราเกิดมาก็ต้องตายก็ต้องตายแต่จะตายอย่างทรมานหรือตายอย่างลำบากหรือตายอย่างสงบนั้นท่านเลือกเองได้สวัสดีครับ